ตักบงกตเผยสามีวัย68เนื้อหอมสาวรุมจีบไม่เว้นวันคัมแบ็กสมศักดิ์ศรีกับบทวิการดาเมียหลวงยืนหนึ่งในละครเมียหลวงเริ่มจากกลับมาทำงานในวงการบันเทิงแล้วเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ที่มันใกล้ตัวเราตักบอกว่าเราก็คิดเฉยๆว่าจะเกิดขึ้นกับเราไหมคือเรื่องจริงในสังคมเป็นแบบนี้แหละยิ่งกว่านี้ด้วยแต่ตักเชื่อว่าบางคนเมียหลวงยอมด้วยละครก็เหมือนเรื่องจริงมีแอบไปแซวสามีบ้างไหมตักบอกว่าก็มีเช็คโทรศัพท์บ้างสามีกับลูกเขาเห็นความติดคาแรคเตอร์ของเราไหมตักบอกว่าก็ไม่นะเขาก็บอกแค่ว่าดูอะไรเหรอเราก็บอกว่าแค่เช็คแบบในเรื่องเลยอ่านไดอะล็อกให้เขาฟังเขาเลยบอกว่ารุ่นพี่ไม่ไหวแล้วไม่สามารถจะไปมีใครได้อีกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วล่าสุดเพิ่งครบรอบแต่งงาน10ปีตักบอกว่าโอ้เป็น10ปีของชีวิตคู่เนอะลิ้นกับฟันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรักคือเราคิดถึงข้อดีมากกว่าข้อเสียตักก็มีข้อเสียเขาก็คิดถึงข้อดีของตักมากกว่าทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟคผ่านจุดที่มีกระทบกระทั่งกันแต่ก็ผ่านไปได้ตักบอกว่ามีค่ะแล้วคุณบุญชัยเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงเข้าหาเยอะมากๆแล้วเราจะต้องอดทนและเข้าใจมากๆเดี๋ยวจะมาติดต่องานติดต่อธุรกิจบางทีเราก็รู้สึกว่าติดต่อกันปกติไม่ต้องขอไลน์ก็ได้แต่เราก็เข้าใจผู้หญิงนะเพราะเขาอาจจะเป็นแบบอารมณ์ไม่แคร์อะไรแบบนี้แต่คุณอย่าลืมว่าเรามีลูกกันจะทำอะไรนึกถึงศีลธรรมบ้างหมายถึงผู้หญิงนะผู้หญิงที่เขามารุกหนักไหมจริงๆเขาก็รู้แหละว่าคุณบุญชัยแต่งงานแล้วมีลูกแล้วเขาก็ไม่ควรเข้ามายุ่งตักจัดการยังไงบ้างนิ่งค่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปยุ่งอะไรกับเขาแค่อยากจะบอกว่าทำแบบนี้มันเสียเวลาอย่าทำเลยมันไม่ดีหรอกตอนนี้ก็ยังมีอยู่ไหมเขาเข้ามาเยอะเข้ามายุ่งเอาจริงๆนะผู้ชายไม่รู้หรอกแต่เจตนาของเราเป็นผู้หญิงเราดูออกเนาะส่วนใหญ่ก็เรื่องงานขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewroom.info ขอบคุณค่ะ